สวัสดีค่ะชื่ออิ๋วค่ะเรียน LLM อยู่ที่ University of Kent ค่ะตอนนี้อิ๋วอยู่ที่ Wolf College ค่ะเป็น Student Accommodation on Campus ของ University of Kent ค่ะเดี๋ยววันนี้อิ๋วก็จะพาไปเซอร์เวย์บรรยากาศภายในมหาลัยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเลยไปดูบรรยากาศภายในเมืองด้วยไปด้วยกันเลยนะคะเปิดตัวจากอาคารมาค่ะตรงนี้เป็นวิวสวนของ Wolf College ค่ะจะพาเดินอ้อมไปดูห้องเรียนนะคะที่อยู่ในตึกบูฟตรงโซนกลางของหอพักนะคะตึกนี้คือตึกรีเซพชันค่ะด้านในก็จะมีตู้จดหมายแล้วก็ห้องซักผ้านะคะอยู่ในนี้ค่ะโดยรอบตรงนี้ก็คืออาคารหอพักทั้งหมดนะคะของ Wolf College อาคารด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้คือเป็น Lecture Theater นะคะของ Wolf College แต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะอาคารก็เลยปิดปกติแล้วจะเปิดให้เข้าไปนั่งเรียนได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนค่ะนี่ค่ะตัวอาคารก็จะเป็นแบบนี้เดินวนออกมานะคะก็จะเจอกับถนนภายในมหาลัยนี่ค่ะไปเดินข้ามถนนมานะคะฝั่งตรงข้ามกับ Wolf College จะเป็นGilbertian Theater นะคะถ้าเดินเลยไปอีกนิดนึงก็จะเห็นเป็นป้ายรถเมล์อยู่ตรงนู้นนะคะใกล้ๆแต่ว่าวันนี้จะไม่ขึ้นรถเมล์ที่ป้ายนี้นะคะเราจะเดินไปขึ้นที่ป้ายที่หน้ามหาลัยเพราะว่าป้ายตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นป้ายสำหรับรถที่เป็นยูนิบัสเฉพาะรถที่วิ่งจากในเมืองแล้วก็จะเข้ามาวนในมหาลัยค่ะแต่ว่าถ้าจะไปต่างเมืองหรือว่าไปที่อื่นเนี่ยก็จะต้องเดินไปที่ป้ายรถเมล์หน้ามหาลัยนี่นะคะด้านในก็จะเป็นตึกอาคารนี่ค่ะกับเบลเทียนเทเตอร์นะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยด้านในก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆโรงภาพยนตร์นะคะก็จะมีภาพยนตร์ฉายตามโปรแกรมแต่ว่าก็ยังไม่เคยเข้าไปได้ลองใช้บริการเลยเนื่องจากว่าล็อกดาวน์นะคะด้านในก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ค่ะมีช่องขายตั๋วนั่นแหละว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะหน้าร้อนมหาลัยเขาก็มีจัดกิจกรรมค่ะเป็นฟู้ดเฟสติวัลก็จะมีเป็นฟู้ดทรัคนะคะมาจอดมีอาหารหลากหลายสัญชาติค่ะมีทั้งไทยจีนฝรั่งแล้วก็เนี่ยค่ะมีเต็นท์ให้นักเรียนได้มานั่งก็จะมีแฮงเอาท์กันเล็กน้อยป้ายด้านหน้าที่เห็นไกลๆนั้นเป็น School of English ค่ะใกล้ๆกับห้องสมุดนะคะอันนี้เป็นตึกเซเนงตึกนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน Student Hub สำหรับของนักเรียน Postgrad นะคะ
ปิดบริการ24ชั่วโมงสามารถมาใช้บริการข้างในได้ข้างในมีห้องครัวห้องน้ำแล้วก็มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้ได้ใช้งานกันสำหรับคนที่รู้สึกว่าถ้าอยู่ในห้องแล้วขี้เกียจทำงานไม่ได้ไม่มีสมาธิพออยากได้สถานที่ที่มันแบบเป็นทางการก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ฟรีนะคะแค่ใช้บัตรนักศึกษาแตะเข้าไปค่ะ